วันนี้เรามาคุยเรื่องหนี้ครัวเรือนของเกาหลีใต้กันครับประเทศที่เราหันไปมองและเราก็จะเห็นทั้งเทคโนโลยีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจศักยภาพอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายรวมไปถึงการส่งออกวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขา Squid g เกมนี่แหละนะครับคือสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เลยครับสำหรับ n น t f l i x แล้วก็เป็นชุดความบันเทิงที่คนดูกันมากที่สุดในโลกด้วยในช่วงที่ผ่านมา สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ได้เอาเนื้อหาใน Squid ตเกมมาเล่าแน่นอนนะครับแต่สะท้อนเรื่องที่เป็นหลักใหญ่ใจความของ Squid ตเกมคือปัญหากับดักหนี้สินหนี้ครัวเรือนที่มีอยู่สูงแล้วมันบีบคั้นผู้คนบีบคั้นคนในเกาหลีใต้และทําให้สถิติทั้งตัวเลขคนล้มละลายตัวเลขของคนฆ่าตัวตายสูงขึ้นเรื่องจริงบางทีอาจจะดรามา่าหรือว่าเศร้ากว่าในหนังด้วยซ้าไปนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาถอดบทเรียนกับดักหนี้ของเกาหลีใต้กันครับ คุณผู้ชมครับไปดูกันก่อนจากกราฟิกแรกนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของหนี้ครัวเรือนทั่วโลกที่ผ่านมาเราจะอธิบายได้ง่ายแบบนี้นะครับว่าในช่วง2ปีมานี้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักงานเกิดการปิดเมืองมองกันง่ายๆแบบนี้เลยครับคนที่อยู่ในภาคบริการเป็นล้านคนในแต่ละประเทศ เขาตกงานทันทีเขาไม่สามารถไปเสิร์ฟอาหารไม่สามารถดูแลลูกค้าโรงแรมเปิดต่อไปไม่ได้เงินหมุนเวียนที่เขาในฐานะผัวหน้าครอบครัวจะไปดูแลมันหายไปมากขนาดไหนนั่นแหละครับสุดท้ายเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหนี้เดิมก็เริ่มจ่ายไม่ไหวเป็นวังวนแบบนี้และถ้าไปดูรายละเอียดนะครับในไตรามาสที่สองของปี2564นิีนี้ที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อมูลนะครับจากรายงานสถานการณ์หนี้ทั่วโลกโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IIF ไปไล่เรียงเขาเทียบกันแบบนี้เวลาดูหนี้ครัวเรือนนะครับดูหนี้ทั้งก้อนเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งสะท้อนขนาดเศรษฐกิจหรือจีดีพมันใหญ่ขนาดไหนปรากฏว่าอันดับที่1ครับคือเกาหลีใต้ร0 4เปอร์เซก็คือหนี้ครัวเรือนของทั้งประเทศเขาใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไปแล้วนะครับใหญ่มากและถ้ารองลงมานะครับอันดับที่2ก็คือฮ่องกง92เปเซ รองลงมาคือสหรัฐชณนจักรนะครับ89เกือบ90แล้วก็เป็นสหรัฐอเมริกา79เปอซสิ่งที่อยากจะชนกันดูก็คือประเทศไทยครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้เกือบสัก80เปนะครับ77 80ปอด้วยกันมาพร้อมๆกับมาเลเซียที่เ70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยรองลงมานะครับถึงจะเป็นญี่ปุ่นประเทศในกลุ่มยูโรโซนจีนยังประมาณสัก60รวมถึงสิงคโปร์ยัง54เซ มองง่ายๆดูชื่อแต่ละประเทศสิครับแต่ละประเทศเขาเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรค่อนข้างสูงหรือมีการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจที่หวือหวาไม่ว่าจะเป็นจากจีนเองมาเลเซียก็ถือว่ามาแรงแต่มาเลเซียเขาก็สถานการณ์ไม่สู้ดีเหมือนกับประเทศไทยเหมือนกันในหลายมิตินะครับประเทศไทยเรารายได้ต่อหัวไม่ได้เยอะเหมือนเขาแต่นี่ครัวเรือนติดระดับโลกนะครับ อันนี้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่จะชวนมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยแต่วันนี้เราคุยกันเรื่องเกาหลีใต้ที่สูงที่สุดเป็นปรติการนะครับร้104อยสี่เปอร์เซ็นต์ขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมจากกราฟิกแรกทําให้เห็นแล้วนะครับว่าเกาหลีใต้หนี้ครัวเรือนหนี้ของประชาชนที่เขาเอามาใช้ทั้งอุปโภคบริโภครวมทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถเขาก็สูงทีนี้ทั่วโลกช่วงครึ่งปีแรกของปี2 5 6 4มีข้อมูลจากทาง IF แล้วมันสะท้อนอะไรบ้างนะครับ ส่วนแรกเลยก็คือครึ่งปีแรกปีนี้นี่ครัวเรือนทั้งก้อนมันขยายใหญ่ขึ้น1.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะตอนนี้คนมีเงินไม่พอใช้นะครับอะไรก็ต้องไปหยิบยืมมาก่อนสุดท้ายแล้วตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยครับแม้รายได้จะเป็นศูนย์แต่คนจะต้องมีรายได้อย่างน้อยที่สุดจํานวนหนึ่งในการไปซื้อข้าวกินในการอุปโภคบริโภคเพื่อมีชีวิตต่อมันก็คือส่วนที่ติดลบติดลบก็คือไปเป็นหนี้นี่แหละนะครับก็ต้องยังชีพครับ ถ้าไปดูนี่ครัวเรือนนะครับไล่เรียงจากตัวเลขมันน่าจะไปแตะในระดับที่สูงถึง55ล้านล้านดอลลารา์สหรัฐซึ่งรายละเอียดนะครับที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเกาหลีใต้เป็นหนึ่งใน37ประเทศที่เขาไปศึกษาในเขตเศรษฐกิจต่างๆแต่ยังมีประเทศที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายงานของ IIF นี้นะครับ มีทั้งออสเตรเลียเนเธอแลนด์เดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ก็มีหนี้ครัวเรือนในระดับที่สูงระดับโลกเหมือนกันนะครับแล้วถ้าไปดูในรายละเอียดไตรมาสที่3นะครับหนี้ครัวเรือนโดยภาพรวมนะครับและหนี้สินโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่า ณนะตอนนี้ถ้าไปดู1ใน3ของประเทศที่ศึกษาอยู่มีหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและปัจจัยใหญ่มาจากราคาที่อยู่อาศัยนี่แหละนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆร,ราคาบ้านเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้หนี้ของคนก้อนโตขึ้นอันนี้เหมือนกันทั่วโลกขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับเมื่อสักครู่พูดถึงหนี้ครัวเรือนไปแล้วในกราฟิกนี้นะครับจะพูดถึงตัวหนี้ของทั้งโลกดูโดยรวมด้วยกันนะครับ หนี้ของทั้งโลกถ้าไปดูในไตรมาสที่3มีทั้งหนีภหน้ภาครัฐหนี้ภาคเอกชนหนี้ประชาช,ชนอยู่ประมาณสักเกือบ300ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐอาจจะลดลงเล็กน้อยคุณผู้ชมจะเห็นจากกราฟนะครับที่มันหักลงมาในลักษณะแบบนี้แต่ก็ถือว่าจุดนี้ยังอยู่สูงกว่าระดับที่เป็นก่อนวิกฤตการโควิด -19 นะครับหนี้ทั้งก้อนมันโตขึ้นมาถึง36ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี่คือทั้งหมดนะครับทั้งหนี้ของภาครัฐของประชาชนทาให้เห็นว่า ทั่วโลกเราแบกหนี้เยอะมากขึ้นนะครับในทางกลับกันครับไตรามาสที่3ทําสถิติใหม่เลยครับสำหรับหนี้ทั้งก้อนที่อยู่ที่กว่า92ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐสําหรับส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเราก็จะเห็นจากกราฟนะครับแล้วก็พอจะเห็นภาพได้แบบนี้ไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมดูจากเส้นสีแดงนะครับแล้วก็สะท้อนสิ่งที่เป็นอยู่สําหรับครัวเรือนเกาหลีใต้ เวลาเราพูดถึงเกาหลีใต้เราก็จะเห็นธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งซัมซุงและธุรกิจอื่นๆนะครับที่เห็นว่าประเทศเ้ากําลังมีบทบาทอย่างมากในเวทีโลกและการค้าโลกนะครับทีนี้นี่ครัวเรือนก็สูงตามไปด้วยข้อมูลจากธนาคารกลางเกาหลีใต้บอกว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้นี่ครัวเรือนในเกาหลีใต้นะครับสูงมากกว่า1,800ล้านล้านวอนแปลงเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ อยู่ที่1.5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเปรียบเทียบกันแล้วก็104.2ของ GDP นี่ครัวเรือนของเกาหลีใต้ตอนนี้เขาแบกรับกันมากกว่า GDP เกือบ5ด้วยกันนะครับดังนั้นถือว่าคนเกาหลีใต้ภาระหนักขึ้นนะครับแล้วดูจากกราฟสีแดงมันชันขึ้นพอสมควรนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ารายได้มันยังกลับมาไม่เท่าเดิมแต่นี่เพิ่มขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับ ไปดูในกราฟิกถัดไปสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยไม่เพียงแต่ทั่วโลกครับที่เกาหลีใต้ก็เป็นคือราคาที่อยู่อาศัยมันแพงขึ้นก่อนหน้านี้เราเคยคิดกันใช่ไหมครับว่าพอเกิดวิกฤตการณ์โควิด -19 แล้วราคาที่อยู่อาศัยคงจะลดลงมาแบบถล่มทลายเพราะผู้คนไม่มีเงินซื้อบ้านคำตอบคือไม่ใช่ครับ เพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์ยังเป็นตัวขับดันสําคัญนะครับให้ราคามันสูงมากขึ้นมากขึ้นมันก็สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงเงินรวมไปถึงการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ต้นทุนในการซื้อบ้านของคนไม่เพียงแต่เกาหลีใต้ครับกระทั่งในประเทศไทยและจุดอื่นๆ ก็ลำบากมากขึ้นกว่าจะมีที่อยู่อาศัยของตัวเองได้สักหลังหนึ่งเราจะเห็นจากกราฟนะครับราคาบ้านในเกาหลีใต้เชิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญมันมีข้อมูลจากทาง Knight Frank นะครับบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกบอกว่าราคาที่อยู่ในกรุงโซของเกาหลีใต้นะครับเพิ่มขึ้นถึง22%ในไตรมาสที่4ของปี2562จนถึงปี2563วัดกันปีเดียวยังกระโดดขึ้นไป22% ขณะเจอกับโควิด -19 นะครับนี่ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับเมืองหลวงจุดอื่นๆในประเทศที่เป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่าเขาราคาสังหาริมทรัพย์ปรับขึ้นไม่เกิน10%บเนครับนี่ครัวเรือนก็สูงทําให้ราคาหนี้บ้านนะครับเป็นตัวกดดันและพอเจอกับโควิดสิแต่ละอย่างมันก็ทําให้การใช้ชิตในเกาหลีใต้โหดมากขึ้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูในการาฟิกตัดไปนะครับจากแนวโน้มของราคาที่อยู่อาศัยนะครับไปดูอัตราค่าจ้างอันนี้แหละครับ คือคําตอบที่ชัดเจนแล้วก็บอกกันง่ายๆเลยครับว่าทําไมคนเป็นนี้เยอะในเมื่อบ้านที่จะต้องจ่ายเงินที่จะต้องซื้อของเนี่ยมันใช้เยอะขึ้นแต่ดูค่าจ้างสิครับความชันของกราฟเนี่ยมันแทบจะไม่เติบโตหรือโตแบบน้อยมากเพราะว่าถ้าไปดูในรายละเอียดนะครับข้อมูลที่ทาง OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจบอกว่าค่าจ้างเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาของเกาหลีใต้ เติบโตเพียงแค่0.8คือแทบจะไม่เติบโตมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเขาก็เจอกับโควิด -19 กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เดินหน้าต่อไปไม่ค่อยได้มากนะักดังนั้นบริษัทจะเอาเงินที่ไหนมาขึ้นเงินเดือนให้พนักงานแต่ราคาที่อยู่มันสูงขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญที่สะท้อนความแตกต่างได้เป็นอย่างดีไปดูในกราฟิกถัดไปครับหลังจากเปรียบเทียบไปแล้วนะครับให้เห็นทั้ง ตัวค่าจ้างราคาบ้านอีกส่วนหนึ่งที่สะท้อนโครงสร้างของคนทํางานในระบบตลาดแรงงานของเกาหลีใต้ได้ดีคุณผู้ชมลองดูนะครับไม่ใช่แค่เกาหลีใต้ล่ะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วประเทศที่เขามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่โตในกลุ่ม Oec d ดด้วยกันนะครับณนะตอนนี้เริ่มพบเห็นแรงงานอิสระมากขึ้นแรงงานอิสระหมายถึงอะไรอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ที่รับจ้างหลายที่อยู่เดิมอยู่แล้วหรือพนักงานที่เขาตกงานที่เขาถูกให้ออกจากงานหรือ กเกษียณก่อนกําหนดเอาเงินก้อนมามาเปิดร้านเล็กๆทําธุรกิจของตัวเองบางคนว่างงานแล้วก็ไปรับจ็อบทํานู้นทํานี้นะครับแรงงานอิสระเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างในกราฟแท่งสีแดงเราก็จะเห็นว่าเกาหลีใต้ก็อยู่ในระดับต้นๆก่อนหน้านั้นนะครับเราก็จะเห็นทั้งเยอรมนันเราก็จะเห็นทั้งจีนแล้วก็หลายประเทศเหมือนกันที่แรงงานอิสระเยอะขึ้นมันแปลได้หลายมุมมองครับทั้งเรื่องของคนมาเป็นนายของตัวเองมากขึ้นหรือคนว่างงานเยอะขึ้นนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับ อัตราการว่างงานที่แท้จริงของคนเกาหลีครับคุณผู้ชมไปไล่กันดูตั้งแต่อายุ15ปีถึง29ปีมันคือคนวัยหนุ่มวัยสาวและเราก็พูดมาโดยตลอดว่าคนกลุ่มนี้ลำบากที่สุดเพราะอะไรเพิ่งจะเป็นคนหนุ่มคนสาวแท้ๆแต่เจอกับวิกฤตการณ์บางคนก็ยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำไปประสบการณ์การทำงานไม่มีจะเอาอะไรไปแข่งกับคนที่เขามีประสบการณ์ทำงานแล้วที่บางคนอาจจะยอมลดราคาลดเงินเดือนตัวเองด้วยซ้ำไปขอให้มีงานทำอยู่นะครับ คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ลําบากครับอย่างเกาหลีใต้ถ้าไปดูนะครับการว่างงานที่แท้จริงของคนหนุ่มคนสาวปรากฏว่าอย่างเดือนพฤษภาคมปี2020นะครับกระโดดขึ้นไปอยู่ที่26.3แต่ปี2021เพิ่งจะช่วงต้นปีนี้การว่างงานของคนหนุ่มสาวครับกระโดดขึ้นไป27.2ถือว่าเป็นอัตราที่สูงทำสถิติเลยนะครับขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับ กราฟิกตัดไปสิ่งนี้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่สะท้อนความเป็นไปของสังคมและภาวะของเกาหลีใต้เกาหลีใต้มีอัตราการฆ่าตัวตายในระดับที่สูงอันดับแรกของโลกเลยแหละครับและสังคมค่อนข้างเครียดทีเดียวเหมือนกับในหนังส q u วิตเกมที่เราเคยดูกันเพราะถ้าไปดูจากสถิตินะครับเราก็จะเห็นว่าสถิติไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวเกาหลีใต้ปีหนึ่งถูกฟ้องล้มละลายนะครับมากกว่า5 0,000คนในรอบ5ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็มีการจัดงานให้กับผู้ประกอบการเกาหลีใต้ที่เขาฆ่าตัวตายจากการปิดกิจการจากวิกฤตการโควิด -19 กนะครับกระนํำซ้ำเติมมาพอสมควรธนาคารกลางเกาหลีใต้ก็บอกด้วยนะคบว่าต้นทุนดอกเบี้ยของครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นเกือบานล้านวอนหรือว่าเกือบ5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาถ้าธนาคารกลางของเกาหลีใต้เริ่มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ขยับปรับขึ้นสัก0.5%นหเนี่ครัวเรือนจะแบกรับมากยิ่งขึ้นอีกก็ต้องไปจับตาดูด้วยนะคบว่าการประชุมของธนาคารกลางเกาหลีใต้ที่จะเกิดขึ้นจะปรับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าท่ามกลางปัจจัยที่รุมเร้านะครับดังนั้นเป็นคนเกาหลีใต้วันนี้ก็ไม่ง่ายสถานการณ์ชีวิตเครียดภาคการเงินการธนาคารของเขาก็ต้องดูไปตามตลาดโลกดอกเบีย้ยขาขึ้นเขาจะไม่ขึ้นตามก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าทําไมถึงไม่ขึ้นหรือจะขึ้นเพราะอะไรแต่ถ้าขึ้น นี่ของครัวเรือนก็จะสูงขึ้นภาระก็หนักขึ้นนี่แหละครับก็เลยเป็นเรื่องราวที่เศรษฐกิจอินไซต์หยิบมาเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้จากส i ิตเกมมองปัญหาหนี่ครัวเรือนมองไปที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็ต้องสะท้อนกลับมาที่ประเทศไทยว่า ณนะตอนนี้กับดักที่ชื่อว่าหนี้ครัวเรือนมันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ